เนี้ยว่ามันเนี่ยทุกพักผมเนี่ยทุกพักผมเอาไว้ก่อนมันจะมาตันเอาของสีเขียวไว้ก่อนไปยกของยกต้นแต่บ้านชอบแต่กำเยอะลูกก็เห็นกันถูกว่ากันหลังเข้าในบ้านนี่โอ้ยพี่ยังแจ้งยังใส เป็นแบบนี้ครั้งหนึ่งท่วมสูงมากเลยนะครับประมาณปี50ก็ท่วมแต่ไม่ได้เขื่อนแตกนะฮะคือตกอยู่ประมาณ3-4 วันเนี่ยฮะคืนทั้งวันทั้งคืนเลยท่วมแบบนี้เลยฮะทางโซนข้างหลังเราก็ไปยึดพื้นที่ของธรรมชาติอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยแบบน้ำมันมีที่ไปละมันก็เลยไหลทีเนี้ยโซนข้างหลังนี่ก็จะบวกเป็นบ้านเป็นอะไรหมดเลยแต่ไม่มีโฉนดนะครับเขาจับก่อนก็มาถึงเนี่ยนี่มาถึงตรงนี่ครับนี่ในนี่มีกี่บ้านนี่2จ้ะ2บ้านเก็บพร้อมหมดละเก็บทิ้งละจะกำพูดจะปูนก่อนนะครับถ้ามันลบอยู่นี่มันจะมาที่นี่จ้ะตกเตรียมมาเรื่อยๆแต่ตะคืนมาครับแล้วมาเจ้าเลยครับผลมะพร้าวผลมะนี่ครับวันนี้นักกว่าตะวันตีเขายุดเหลียวไอ้เรื่องวันนี้เก็บไม่ได้พอเราก็คือไปช่วยในเรื่องของชีวิตไปก่อนครับประสานก่อนครับเอาชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงตอนนี้ลงไปกี่ชุมชนแล้วออกมาตั้งแต่หลายชุมชนแล้วไม่ใช้เงินวัดทุ่งวังทองตอนนี้น้ำเริ่มลดจากด้านเหนือลงลดลงมาแล้วครับครับมวลน้ำเริ่มทยอยมาลงทางใต้ผมไปเช็คแต่หัวป้ายบ้านไม่หีดต้นน้ำมาเลยก็เริ่มระดับน้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้มันหนักอยู่ทางใต้ตรงนี้หนักโซนใต้ตรงนี้ก็คือไปเช็คอยู่ตรงสะพานวัดท่าบ่าสร้างก็มวลน้ำยังเยอะอยู่เพิ่งมาถึงบริเวณนั้นแล้วก็ตอนนี้น้ำเริ่มเข้าขึ้นที่อบต.วังทรายกับเทศบาลตำบลวังเหนือตรงลานตรงนั้นนะครับพี่น้องนี่แหละครับแต่ที่เขาเตรียมตั้งแต่เตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานเตรียมตัวเมื่อวานเลยน้ำมันมาเร็วเดี๋ยวตาลูกสาวดูเลยระวังมันจะดูเร็วบ้านใหม่มันยังมีเลนติดอยู่นะครับที่งงเพราะว่าตะกี้ครับบ้านใหม่มีรถเลนติดอยู่ได้กินข้าวอ่ะด้านโน้นด้านโน้นด้านโน้นรถละครับผมจะว่าด้านนี้เรื่องน้ำสะสมส่วนหนึ่งนี่อ่างแม่เฮียวเนี่ยน้ำที่ตกตลอดมันก็ทะลักออกมาล้นสปริงเวลออกมามันก็เลยกลายเป็นน้ำหลากที่แรงส่งผลให้พื้นที่ทางตำบลทุ่งหัวตำบลวังเหนือแถวบ้านใหม่น้ำไหลหลากท่วมพื้นบ้านเรือนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพอทางโน้น
ทางทิศเหนือนี่ไหลลงมาเนี่ยทางด้านทิศใต้เนี่ยหลายพื้นที่ท่อระบายน้ำมันเล็กนะท่อระบายน้ำเนี่ยมันระบายน้ำไม่ทันมันก็กระจายออกสู่บ้านเรือนประกอบกับลำน้ำวังเนี่ยมีน้ำไหลหลากล้นฝั่งเข้ามาน้ำไหลไม่ทันก็ท่วมมาเรือราษฎรนะครับตอนนี้หนึ่งเราประสานทางแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนละแจ้งมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับสถานการณ์รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกส่วนหนึ่งทางมูลนิธิผู้ภัยของวังเหนือประสานไปทางจังหวัดลำปางส่งชุดทหารเข้ามาช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่งก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ระดมกำลังในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งทางกิ่งกาชาดของวังเหนือนำโดยนายกกิ่งกาชาดเนี่ยก็จัดตั้งโรงทานทำกับข้องกับข้าวเพื่อจะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นในพื้นที่ด้านการเกษตรก็ดีด้านบ้านเรือนก็ดีเดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาสำรวจความเสียหายเพื่อจะขอพูดแล้วหาน้ำอยู่กันนั่นหาได้ยังเออนี่แห้งกะขึ้นรุ่นต้องขึ้นมาเดี๋ยวนี้เออน้ำมาน้ำนี่น้ำขึ้นเหนียงเลยมั้งเดี๋ยวนี้น้ำเหนียงมั้งShut up.